ปัจจุบันนะครับในการแข่งขันของเกม League of Legends นะครับทั้งในระดับของประเทศไทยนะครับรวมถึงกับระดับโลกนะครับมีการแข่งขันค่อนข้างจะเยอะอยู่ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับโดยการแข่งขันที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นในช่วงของกลางเดือนกันยายนรวมถึงกับต้นตุลาคมเป็นการแข่งขันรายการ e-sport ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีเงินรางวัลรวมมากถึง250ล้านบาทอย่าง World Season 3 Championship ด้วยครับพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับปีที่ผ่านมานะครับมีการแข่งขัน League of Legends นะครับในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีการคัดตัวกันอย่างดุเดือดในแต่ละทีมนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆทีมที่เป็นหน้าใหม่นะครับที่แข่งขันกันมาและสามารถก้าวเข้ามาอยู่ในระดับของ World Championship Season 3หรือ Season 3ได้เป็นจุดใหม่ๆนะครับของทีมหลายๆทีมบนโลกที่พร้อมที่จะมาแสดงศักยภาพกันใน Season 3ในปีนี้ครับในการแข่งขัน World Season 3 Championship นะครับกับเกม League of Legends ถือว่าเป็นอะไรที่มีความหมายมากเลยทีเดียวหากเปรียบเทียบกับกีฬาปกติแล้วนะครับอย่างฟุตบอลจะถือได้ว่า World Season 3 Championship นี่คือบอลโลกของเหล่าซัมเมอร์ทั่วโลกนั่นเองนะครับโดยในการแข่งขัน World Season 3 Championship เนี่ยจะเป็นการรวมเอาสุดยอดหัวกะทิจากแต่ละประเทศในเขตภาคพื้นทวีปจากงานแข่งขันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซาท์อีสเอเชียนะครับจากประเทศเวียดนามในทั้งฝั่งยุโรปก็จะเป็นงาน Gamescom นะครับที่มีการควอลิฟายทาง International Wild Card นะครับกับ EUS นั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งอเมริกาก็จะเป็นงาน PAX นั่นเอง PAX 2013นะครับรวมถึงกับเกาหลีนะครับก็จะใช้ระบบเซอร์กิตตลอดทั้งปีแล้วก็โควต้าพิเศษเพื่อการหาสุดยอดทีมจากแต่ละภาคพื้นทวีปจริงจริงๆแล้วเนี่ยใน World Championship Season 3ความยิ่งใหญ่ในจุดนี้นะครับมันเหมือนเป็นสิ่งที่ว่าคุณทำมาทั้งปีคุณจะได้แสดงศักยภาพที่เวทีแห่งนี้นะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนอกจากว่าจะมีเงินรางวัลที่หนามากๆแล้วนะครับมันยังเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าคุณจะสามารถก้าวข้ามในจุดที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าจะยืนไปได้หรือเปล่านะครับก้าวข้ามกำแพงที่คิดได้ว่าสักวันนึงเนี่ยข้าจะเป็นแชมป์โลกตัวเองก็ต้องเป็นแชมป์โลกให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นจุดชี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินรางวัลเท่านั้นเงินรางวัลเป็นจุดที่สูงแต่สิ่งที่สูงกว่าคือเกียรติยศพูดถึงแฟนๆเหล่าซัมมอนเนอร์ชาวไทยนะครับที่สนใจในเกม League of Legends นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูการแข่งขันถ่ายทอดสดนะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเล่นตามให้เก่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับไปจากการรับชมนะครับคือความสนุกนะครับและการติดตามกับไอดอลที่เป็นนักกีฬาที่คุณชื่นชอบนะครับโดยที่เราจะได้เห็นถึงมุมมองของความคิดของคนนะครับว่าเขามีเหตุผลอะไรนะครับเขามีเหตุผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเราสามารถเฝ้าดูการเจริญเติบโตการพัฒนาของผู้เล่นที่เราชื่นชอบได้ว่าเขาจะสามารถทำในสิ่งที่เขาฝันไว้ได้หรือเปล่านะครับมันเหมือนว่าคุณเชียร์บอลกำลังเชียร์บอลอยู่คุณสามารถเข้ามาร่วมสนุกนะโดยที่จะมีกิจกรรมในของการถ่ายทอดสดครั้งนี้ก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะครับแต่ที่สำคัญเลยสิ่งที่คุณได้รับกลับไปคือประสบการณ์ที่ปีนึงมีแค่ครั้งเดียวครับฝากถึงเหล่าซัมเมอร์ชาวไทยนะครับก็อย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขัน World Season 3 Championship นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของการแข่งขันของเกม League of Legends รวมถึงกับรายการ e-sport ที่เรียกได้ว่าระดับโลกเลยจริงนะครับส่วนวันและเวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับเราจะเริ่มถ่ายทอดสดกันตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้นะครับถึงวันที่5ตุลาคมนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่กันยาวๆกันไปเลยนะครับกับบรรยากาศการแข่งขัน League of Legends นะครับ World Season 3 Championship นั่นเองนะครับแล้วเจอกันครับเหล่าไทยซัมเมอร์เนอร์ทั้งหลายครับผม